ท้ายวันนี้ครับพาไปดูการดัดแปลงของกินของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะไส้อั่วมาทำไส้อัว่วเห็ดถอบครับนำวัตถุดิบจากผืนป่าทำไส้อัวที่หากินได้เพียงปีละครครับร้านนงพันธ์ไส้อั่วร้านนี้คุณผู้ชมครับอยู่แถวถนนเชียงใหม่ลำปากนะครับเป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างดีเลยแล้วครับเพราะว่าเขาเริ่มทำไส้อัวเห็ดทอบหรือว่าเห็ดพอ ออกขายกับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าบางคนสั่งจองล่วงหน้ากันข้ามปีคุณผู้ชมเพราะทางร้านจะทําไส้อัว่วเห็ดทอขายเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับคุณอนงพันธ์โกศิษฐ์สกุลชัยเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าทันทีที่เห็ดทอหรือเห็ดพอเริ่มออกสู่ท้องตลาดทางร้านก็จะไปรวบรวมซื้อเห็ดจากชาวบ้านครับเน้นเลือกจากแหล่งที่ ยืนยันว่าไม่ใช้วิธีเผาป่าเข้าไปหาเห็ดนะครับเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไส้อั่วแล้วก็เลือกใช้เฉพาะเห็ดสดด้วยนะครับทำขายต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วจนเป็นต้นตำรับไส้อั่วเห็ดทอบเชียงใหม่มีลูกค้าที่ชื่นชอบติดใจในรสชาติกลายเป็นลูกค้าประจําจำนวนมากครับไส้อั่วเห็ดทอบเชียงใหม่ขายกิโลกร,รัมละ700บาทนะครับคุณผู้ชม นอกจากนี้ครับยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับเช่นแกงคั่วเห็ดทอบเห็ดทอบต้มน้ําเกลือและขนมจีบกุ้งเห็ดทอบนะมีหลายเมนูครับเห็ดทอบหรือเห็ดเพาะเป็นเห็ดป่าที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับจะออกเพียงปีละครั้งในช่วงต้นหรือดูฝนบางพื้นที่คุณผู้ชมครับช่วงนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกิโลกร,รัมละ6 0 0ถึง800บาทส่วนไส้อัว่วเห็ดทอบที่เชียงใหม่ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ760บาท ตอนนี้ใครไปซื้อต้องสั่งจองครับ